ตอนนี้เราเข้ามาในเลยนะหินผางูถ้ำผางูอ่ะอุทยานเขาหินงูอุทยานเขาหินงูทำไมมันถึงชื่อนี้จอดตรงนั้นเหรอตอนมีที่เที่ยวหลายที่เข้าไปอีกตรงนั้นมีลิงด้วยอ่ะเหรอเขาให้อาหารมีเด็กน้อยด้วยเนนเฮ้ยเลนจักรยานข้างหน้ามีร้านอาหารมาเวลานี้น่าจะร้อนจริงควรจะมาตอนเย็นจะเลี้ยวขวาไปเถอะขวาไปไหนเนี่ยเหรอที่จะรถไงมีอะไรบ้างเราเอารถลงไปถ้ำฤาษีเขางูรอยพระพุทธบาทถ้ำฝาโถถ้ำจีนเราว่าควรจะขับรถไปนะนี่เดี๋ยวพามาดูวนตรงนี้ก่อนเนี่ยเป็นลูกงูเห็นไหมเหรอเนี่ยงูงูอะไรงูจงอางงูเห่างูจงอางทำไมถึงเป็นงูจงอางสวยดอกไม้สวยมากอ่ะดูดิทางเป็นดอกไม้อ่ะโหแต่ถ้าเป็นช่วงไม่ใช่โควิดนะคงจะคนรถเต็มอ่ะดูดิแล้วว่ามันสวยมากเลยอ่ะจะมีเขาหินงูจริงๆถ้าขึ้นไปบนจุดชมวิวน่าจะเห็นอะไรหลายอย่างนะถ้ำฤาษีเขาลอยพระบาไปกินยางเราเคยโดนรถเราโดนเราขับไปได้ไหมขับไปได้แต่ยังจอดนี้เฉยมันจะมากินยางที่ขอบเรากลัวเราเหยียบมันอ่ะไม่เหยียบหรอกมันฉลาดอยู่ทำไมหมาไม่กลัวลิงนุ่มหมากับลิงหมากับลิงเล่นกันมันอยู่ด้วยกันได้อ่ะหัวแน่นอนมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ให้ดูดูจริงเดี๋ยวนี้มีลูกรูปมันก่ออยู่ใช่ไหมเนี่ยอุทยานอะไรแห่งชาติไม่ใช่อุทยานหินเขางูชื่ออุทยานเอาจักรยานมาน่าจะเที่ยวง่ายกว่าจะเป็นทางขึ้นจอดรถตรงนี้มันหรือตรงไหนอันนี้เป็นทางขึ้นหน้าขึ้นไปดูหน้าเธอนี่คืออะไรถ้ำจีนถ้ำจามเขาทำมาดีข้างเข้าเลยมีที่จอดไหมเข้าได้แต่ผมไม่มีคนเลยกลัวอยากไปบนยอดเขามากกว่าใช่แต่มันจอดรถตรงไหนเขาจอดข้างกลางอะไรป่ะใช่จอดไหมโหนี่งูอีกแล้วอ่ะงูอะไรอ๋อรอยพระพุทธบาทนี่ขึ้นตรงนี้ป่ะอ๋อใช่ใช่อ๋อนี่ขอต้อนรับสู่จอดรถตรงไหนอ่ะ
มันใช่ไหมคือจอดตรงเนี้ยเออไม่รู้มันอาจจะจอดรถตรงนี้แหละแต่ว่าเนื่องจากว่าไม่ค่อยมีคนไงหรือข้างหน้าวะเธอข้างหน้าปะเนี่ยที่จอดรถใหญ่ๆเต็มเลยน่ะเออเนี่ยรถจอดปะปะไปข้างหน้าดีกว่าไปนี่มันขึ้นไปได้ใช่ไหมใช่ตอนนี้เราอยู่ที่สะพานแขวนนะครับที่เขาเขาหินงูสวยมากอ่ะเหมือนญี่ปุ่นเลยเนี่ยดอกไม้ที่บานอยู่ตรงนู้นอ่ะสวยมากเลยอันนี้เป็นสะพานแขวนเขาหินหินเขางูเขาหินคนไม่มีเลยเลยดูดิตรงนั้นสวยอ่ะไม่อันตรายโรคระบาดอยู่สวยอ่ะภูเขาก็สวยภูสีเธอสวยมากเลยมันอยู่เที่ยวจีนเลยเห็นปะสวยมากเลยถ้าเกิดว่ามาช่วงที่ไม่มีไวรัสระบาดนะคนมันจะเต็มแบบขยะของขยะเต็มไปหมดไงมันร้อนสวยมากเราเดินไปดูข้างในไหมว่ามีอะไรตรงสะพานปะให้ดูดิไม่มีคนอะไรที่เจ๋งมากอ่ะเฮ้ยปลาปลาสวยมากเลยบอกแล้วให้ลดน้ำหนักเอาปลาโอ้โหวิวมันสวยมากเลยเธอมันไม่มีคนอ่ะปลาเยอะมากขากลับขากลับเดี๋ยวเอากล้องออกมาขากลับปลาคาร์ปอ่ะเธอตัวใหญ่มากอ่ะโอ้ยตัวใหญ่ตัวเป็นแสนเลยนะไม่ใช่ว่าน้ำมันสะอาดนะเนี่ยใช่ปลาคาร์ปมันอยู่ในขนาดในวันที่ไม่มีคนไม่รู้เหมือนกันเรื่องหินอะไรที่สุดมันสวยมากเลยนะไม่ทำดีๆปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้สวยๆนี่ดอกไม้ที่มันออกช่วงฤดูนี้อ่ะก็คือดอกสะแบกกับดอกคูนแทนที่จะเอาเงินไปแบบ
ไปโปรยให้ต่างชาติแบบเขาเรียกว่าอะไรไปแบบทำชิมชอบใช้ให้ต่างชาติคนละพันนะเอามาปลูกต้นดอกไม้สวยๆเนี่ยให้รอบตรงนี้เข้ามาเองไม่ต้องไปแจกเงินเขาแบบญี่ปุ่นอะเธอแดดได้ดินได้น้ำได้ทุกอย่างจบแล้วแค่ศาลานั่นน่ะห้องมีตายมันดิ้นนอนเฮ้ยเธอถ่ายรูปสวยเลยนะเนี่ยสวยมากเลยมันไม่มีคนอ่ะปกติเธอถ่ายมันจะมีคนเต็มไปหมดไงมองไปข้างหลังดิเออสวยไหมสวยโคตรเลยนี่ถ้าต้นไม้มันได้นะไม่ได้หรอกร้อนใช่ไหมเออเข้าติดกันจริงๆอ่ะคืออยู่ในห้องแอร์อะไรพวกเนี้ยเชื้อโรคมันกระจายง่ายมันอยู่ในความชื้นมันลอยใช่แต่แค่ตอนกินอาหารน่ะต้องเลือกร้านที่ไม่ใช่ห้องแอร์แล้วก็ร้านที่สะอาดด้วยอย่างไอ้ร้านอะไรนะอันนั้นไม่เหมาะร้านอยู่ในห้องแอร์อ่ะฝาเยอะมากจริงว่านะก่อนเข้าห้องที่โรงแรมเนี่ยเอาแอลกอฮอล์ฉีดพวดใส่ห้องก่อนไหมเปลืองเนี่ยตรงนี้น่าจะเอาเหล้าคุณหลีมาลาดเลยใช่สวยมากใช่เดี๋ยวเราไปข้างบนนี่แหละแล้วถ่ายรูปไล่ถ่ายรูปลงมาสวยเลยเล่นจักรยานอ่ะเธอเห็นไหมถ้าเอาจักรยานมานี่สนุกเลยนะเออน่าจะปัดได้อ้อมเลยนะเนี่ยเนี่ยอ้อมสีอ้อมภูเขาทั้งลูกเลยเนี่ยจุดสตาร์ทเลยสวยมากเลยอ่ะ
โอ้สวยมากหมดแค่นี้ใช่ไหมไม่ไปจุดจมอยู่ป่ะอ๋อตรงนี้มันเหมือนกับเขาปลูกดอกไม้เป็นหลายๆสีแต่ว่ามันเป็นหน้าแรงนะสวยมากเราจะลองเดินไปอีกทางหนึ่งจากทางเข้าที่เราเห็นสะพานนะครับมีดอกไม้สวยงามมากตรงนั้นเนี่ยจ้าจ้าแต่ต้นไม้ดอกไม้สวยมากเลยนะไม่รู้ดอกอะไรบ้างตรงนั้นอ่ะเนี่ยวิวมันโอเคมากเลยอ่ะอันนี้น่าจะเดินอ้อมภูเขาไปเลยป่ะแล้วเดินอ้อมขึ้นไปข้างบนเนี่ยระวังหินหล่นระวังยังไงล่ะเราน่าจะเดินอ้อมขึ้นข้างบนได้นะหินที่นี่เป็นแบบหินมีหลายสีอยู่นะไม่หล่นหรอกปะเราเดินอ้อมไปข้างบนตรงนี้น่าจะสวยปะเราก็แค่มองขึ้นไปข้างบนดูว่ามันหล่นหรือเปล่าแล้วเราก็หลบมันจะหล่นทำได้ยังยากอยู่แต่ปัญหาคือมันไปได้จริงหรอมีทางกลัวลิงไม่เอาไอ้ลิงกลัวลิงอ่ะกลัวทำไมได้ไหมเดี๋ยวดูให้ว่ามีเฮ้ยเธอนี่จะถึงแล้วเนี่ยมาข้างหน้าเนี่ยมาเร็วเนี่ยข้างหน้าเนี่ยกลัวลิงไหนคนกลัวลิงขนาดนั้นเลยเหรอลิงเปิดกระโปรงอัดเข้าขีบเราหมดเราไม่เคยทะลึ่งอะไรขนาดนั้นไหนลังมันลังมันบุกรุกอะไรนี่ตรงทางนี่ถนนจะบุกรุกอะไรหรอเฮ้ยดูดิเต็มเลยอ่ะข้ามไงวะอ๋อตรงนี้คือตรงนั้นไงใช่ข้ามไม่ได้ได้มานี่มาตรงนี้คือตรงนั้นไงจะพยายามเข้าใจลังลิงไหนนี่ตรงนี้นี่มาตามมาเนี่ยไม่ต้องกลัวมานี่มากลัวลิงเหรองั้นแป๊บนึง